ว่ากันว่าครับคลิปที่คุณชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับผมเป็นคลิปฟูดเทจจริงๆที่ถ่ายได้โดยผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยไปพบเจอว่าเบื้องล่างของต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันกลับมีหลุมปริศนาที่พอเขาเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยภายใต้หลุมนั้นมันกลับมีห้างปริศนาอยู่ห้างหนึ่งครับพร้อมกับไปพบเจอกับเจ้าหุ่นลุงปริศนาตัวหนึ่งที่ตัวมันเนี่ยจะค่อยเดินตามเขาไปเรื่อยๆนั่นเองครับแถมพอผมไปสืบทราบข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับผมก็ได้พบว่าเจ้าสถานที่แห่งนี้รวมถึงเจ้าหุ่นตัวนี้นั้นมันมีอยู่จริงครับกันในคลิปสยองขวัญในวันนี้ครับผม The Rolling Giant คุณลุงในห้างปิดเฮ้ยโยสวัสดีครับผมต่อมิงนะครับผมกลับมาอีกครั้งนึงกับคลิปสยองขวัญ นะครับจริงๆแล้วผมเขียนไว้ในโพสต์ว่าจะทำคลิปนี้นานแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าไม่มีเวลาว่างทำนะครับผมก็พอมีช่วงสุดสัปดาห์นี้มาว่างก็มาถ่ายทำให้ดูกันนะจริงแบบมีน้องๆหลายคนทวงแล้วแบบว่าเฮ้ยพี่อะไรพี่จะทำแต่ว่าคลิปมันยาวมากกูตัวกว่าจะอัดกว่าจะตัดอีกใช้เวลานานหน่อยต้องขอไปคุณชมนะที่ปล่อยให้รอนะครับผมมุมมองในคลิปนี้อาจจะต่างนิดเล็กน้อยนะคุณชมเนื่องจากว่าผมจัดมุมใหม่ก็หน้าผมจะสีแปลกๆหน่อยเพราะว่าผมยังจัดไฟไม่ได้เลยต้องเอาไฟแบบแบ็คดรอปมาอัดเข้าหน้าผมอะไรแบบหน้ากูเหลืองไปหมดเลย ก็นิดนึงนะคุณชมเดี๋ยวคลิปน่าจะปรับมุมมองใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็ทนดูไปก่อนแล้วกันนะอย่างที่บอกผมเมื่อไม่นานนี้มีคลิปนึงเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเยอะเลยนะครับผมนั่นก็คือคลิปที่เหมือนมีคนถ่ายในห้างนึงแล้วเขาก็ไปพบเจอกับอะไรแปลกตาที่มันดูน่าสนใจมากๆหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ควรอยู่ในจุดนั้นแต่มันกลับอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่ผมเกริ่นไปต้นคลิปแล้วว่ามันมีแบบที่น่าสนใจเยอะมากนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมินนะครับผมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้มาจาก channel ของคุณ Ken Pixel นะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมใครที่จำไม่ได้เนี่ยเขาก็คือ YouTube channel ที่ทำให้ซีรีส์ The Backroom มันปังขึ้นเองคุณผู้ชมเนี่ยก็คือคลิปพวกนี้นะที่เราแบบเคยทำเมื่อแบบหลายเดือนก่อนนะครับผมมาจาก channel นี้ซึ่งคลิปที่เราจะมาพูดคุยกันคุณผู้ชมก็คือคลิปที่คุณ Ken Pixel เพิ่งจะอัปโหลดลงไปใน channel ตัวเองนะครับผม3คลิปล่าสุดนี้นะครับผมจริงๆไม่ได้เพิ่งอัปโหลดคุณผู้ชม EP แรกมาเมื่อ7เดือนที่แล้วครับผม EP 2มาเมื่อ5เดือนแล้วก็ EP ล่าสุดที่เกิดประเด็นเป็นไวรัลเลยก็คือมาลงเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งจะวิดีโอ3พาร์ทเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันนะครับผมจุดเชื่อมต่ออะไรยังไงแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าเจ้าคลิป3คลิปเนี่ยผมจะไม่ได้เปิดให้คุณผู้ชมดูแบบเต็มๆนะผมจะพูดแค่แบบเป็นช่วงๆเฉยๆว่ามันมีจุดไหนที่มันน่าสนใจและก็เชื่อมโยงกันบ้างถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากดูคลิปเต็มๆเนี่ยไปดูได้ที่ channel ของคุณ Ken Pixel นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยคลิปแรกนะผมชื่อคลิปว่า The Oldest View Renewal ก็แปลว่ามุมมองที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอายุแบบยาวนานอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเราดูวิดีโอกันตัววิดีโอนะผมจะเปิดมาที่ชายป่าแห่งหนึ่งแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาซึ่งผู้ชายคนนี้เขามีมุมมองที่แปลกมากคุณผู้ชมเนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูรอบๆเขาใช่ไหมก็จะเป็นพื้นผ้าที่บอกเป็นสีทั่วไปแต่มุมมองของผู้ชายคนนี้เขากลับเป็นพื้นสีขาวดำเฉยเลยคุณผู้ชมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากเก็บเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาขยายท้ายคลิปว่าทำไมผู้ชายคนนี้เขาถึงเป็นสีขาวดำนะครับผมซึ่งเกือบจะตลอดวิดีโอเกือบ4นาทีคุณผู้ชมก็จะเป็นมุมมองของพี่ผู้ชายคนนี้เดินไปในป่าแบบเดินไปเรื่อยแบบผมดูครั้งแรกเมื่อ7เดือนที่แล้วผมเคยดูคลิปนี้มาก่อนนะคุณผู้ชมผมไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะคุณ Ken Pixel กำลังทำอะไรอยู่ คืองงอะแบบเอ๊ะมันจะเป็น The Back Room เหรอก็ไม่เชิงเป็นแค่แบบเหมือนพี่ผู้ชายคนนึงเดินเข้าไปในป่าสำรวจอะไรต่างๆแล้วพี่ผู้ชายคนนี้ก็เป็นสีขาวดำนี้ก็ไม่รู้นะครับผมจนกระทั่งจุดน่าสนใจก็มาถึงคุณผู้ชมเมื่อภาพของวิดีโอเนี้ยมันเริ่มเฟดลงไปนะครับผมก่อนที่จะตัดมาที่มุมมองหนึ่งนั่นก็คือมุมมองนี้ครับเป็นมุมมองของกระดาษคาร์ดบอร์ดอันนึงครับผมแล้วก็มีใครคนหนึ่งกำลังวาดอะไรบางอย่างแล้วค่อยตัดบรรจงออกมาจนเราจะได้เห็นภาพกว้างนะครับผมว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอยู่มันเป็นเหมือนกับหน้ากากของตัวอะไรบางอย่างที่พอต่อแล้วเนี่ยเราเห็นแค่แบบเหมือนโครงล่างส่วนช่วงบนเฉยๆคุณชนแบบมันดูมีเป็นเหมือนเป็นตาคนหรือตัวสักอย่างอะแต่ว่าในวิดีโอเนี้ยเรายังไม่เห็นเต็มๆนะครับผมว่าไอ้เจ้าหน้ากากอันเนี้ยมันเป็นหน้ากากของตัวอะไรกันแน่จะมีช็อตนี้ด้วยช็อตที่ว่าอยู่ๆมันก็มีดอกไม้สักอย่างผ่านหน้ากล้องไปคุณชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าเก็บเอาไว้เป็นจุดประกายที่น่าสนใจนะครับผมก่อนที่ภาพเนี่ยจะค่อยซูมเอาออกมาให้เราเห็นว่าสิ่งนำที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นในตาของตัวอะไรบางอย่างซึ่งก็คือหน้ากากที่เราเห็นก่อนหน้าคุณชมก่อนที่ภาพจะให้เราเห็นหน้ากากไม่เชิงเต็มๆนะเห็นครึ่งหนึ่งก็คือหน้ากากของไอ้เจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับและวิดีโอก็จะจบไปนั่นเองนะครับผมมาต่อที่วิดีโอที่2ครับผู้ชมเอาจริงวิดีโอตัวแรกแทบบอกอะไรไม่ได้นะ
มีอยู่2ชื่อเดิมนะครับผมแต่เป็นชัตเตอร์ที่ชื่อว่า Beneath the End หรือก็คือใต้พื้นโลกนั่นเองครับผมวิดีโอเนี้ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมเปิดมาก็คือมุมมองอยู่ในป่าเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมแต่เป็นป่าที่แบบโพชั่นดูทึบๆลงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับผมแล้วมูดวิดีโอตัวเนี้ยคือเด่นมากคุณผู้ชมจากว่าเขาจะนำเสนอเหมือนกับมีเป็นพี่ยูทูบเบอร์คนนึงเนี่ยเขานำเสนอว่าเฮ้ยวันนี้ก็จะมาถ่ายบล็อกอะไรบางอย่างแล้วก็โชว์ให้เราดูแล้วผมว่ามันมีป่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมจะสคิปไปเลยคุณผู้ชมมันจะเป็นช่วงที่ว่าพี่แกมาเจอตรงนี้มันจะเป็นมองเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับผมที่มันดูแปลกตามากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราสังเกตดูนี่ก็คือต้นนี้ครับผมมันเป็นต้นไม้ที่แบบว่าเหมือนอยู่กลางป่าแล้วก็คือต้นใหญ่มากๆแต่จุดที่เป็นสิ่งสังเกตในวิดีโอนี้นะก็คือตรงจุดนี้ครับผมเมื่อพี่คนนี้นะผมเขาเดินไปที่ต้นไม้เนี่ยเขาเห็นว่ามันมีเหมือนกับหลุมนึงคุณผู้ชมก็คือหลุมนี้ที่พอมองลงไปเนี่ยมันไม่ใช่หลุมธรรมดาว่ะคือใต้ต้นไม้มันควรจะเป็นแบบพื้นดินทั่วไปใช่ปะแต่ว่าไอ้ใต้หลุมเนี่ยมันกลับมีสิ่งนี้อยู่ด้วยนั่นเองครับมันก็คือเหมือนกับเป็นห้องอะไรบางอย่างคุณผู้ชมเป็นทางยาวเดินลงไปแล้วก็มีบันไดขั้นอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรจะแปลกตาเลยจริงๆใต้ต้นไม้มันควรจะมีรากอยู่ไม่ใช่เหรอหรือเกิดว่ามีพื้นที่อะไรบางอย่างเป็นเหมือนห้องใต้ดินน่ะมันก็ควรที่จะไม่ใช่เป็นห้องแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งตามธรรมเนียมของมนุษย์เรานะผมอยากรู้อยากเห็นพี่คนนี้ก็เลยลงไปใต้หลุมแม่งเลยนะครับผมเป็นเรื่องปกติเป็นผมก็คงแบบอาจจะลงไปนะแต่คือกูไม่ลงไปลึกแน่นอนเพราะดูจากหลุมคุณผู้ชมแม่งลึกมากนะครับผมซึ่งก็อยากให้เรารู้กันพี่ยูทูบเบอร์คนนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ยูทูบเบอร์แล้วกันนะเขาก็เดินลึกลงไปในหลุมนี้นะครับผมด้วยความสงสัยว่ามันคือหลุมอะไรกันแน่จากวิดีโอเราจะเห็นเลยว่าไอ้หลุมเนี่ยผมไม่รู้ว่าทางเดินมันยาวขนาดไหนแต่ว่าพี่คนนี้เขาเดินมานานมากๆนะครับผมจนกระทั่งไปถึงสุดปลายทางกลายเป็นว่าเขาพบเจอกับสิ่งนี้ครับคือบอกเลยว่าเขาเดินมาถึงสุดทางนั้นกลายเป็นว่ามันไม่ใช่สุดทางคุณผู้ชมมันเป็นทางแยกที่ลึกลงไปอีกจนเขาเนี่ยแทบจะไม่มั่นใจเลยว่าคุณจะเดินต่อหรือไม่เขาเลยตัดสินใจโยนอะไรบางอย่างเพื่อเช็คไปว่าเฮ้ยสีที่เขาโยนลงไปเนี่ยมันจะกระทบพื้นข้างล่างหรือเปล่าเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่เนี่ยมันยาวขนาดไหนนะครับผมซึ่งจากที่เราได้ยินนะผมก็เหมือนกับว่าไอ้ลูกบอลเนี่ยเขาโยนลงไปเนี่ยมันก็เหมือนไปกระทบอะไรบางอย่างใช่ไหมซึ่งน่าจะเป็นทางตันเขาก็เลยตัดสินใจเดินลงไปต่อเป็นผมเนี่ยผมไม่เดินไปต่อแล้วคุณผู้ชมกูเดินขึ้นไปแล้วเฮียน่ากลัวเกินนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยเขาเจอและน่ากลัวมากเลยก็คือสิ่งนี้ครับผมเพราะว่าปลายทางของมันเนี่ยมันคือประตูบานหนึ่งที่มันดูมีความเก่าแก่มากๆผมเรียกไม่ถูกว่ามันจะเป็นประตูไม้หรือประตูเหล็กนะครับผมเพราะถ้าเกิดเราดูเดียวจะเห็นว่าเหมือนแบบเป็นรอยสนิมหรือว่ารอยไม้เก่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่น่าจะอยู่ใต้พื้นดินหรือว่าใต้ต้นไม้แบบนี้เลยซึ่งเขาจะถ่ายเห็นแล้วก็บอกไอ้เชือกประตูบานนี้มันดูมีความเก่าแก่มากๆแบบที่ผมมองแล้วก็กูสงสัยอ่ะทำไมมันอยู่ตรงนี้วะและเบื้องหลังประตูนี้มันคืออะไรกันแน่ซึ่งเราก็ไม่ต้องเดากันนะผมว่าขนาดเดินลงมาลึกขนาดนี้แล้วพี่เขาจะเปิดหรือเปล่าเขาเปิดแน่นอนนะครับผมสิ่งที่ทำให้เจ้าวิดีโอนี้มีคนจุดประเด็นและก็น่าสงสัยมากๆเลยก็คือเบื้องหลังประตูบานนี้คุณผู้ชมคนหลายๆคนก็คงคิดว่ามันควรจะเป็นสถานที่เก่าๆถูกไหมแต่มันไม่ใช่ครับผมเพราะว่าเบื้องหลังประตูนี้เนี่ยมันกลับมีลูกกรงเหล็กอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นเหมือนกับห้องที่เหมือนกับห้องอาบน้ำนะครับผมจากที่เราสังเกตเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่บันไดลงมารวมถึงห้องเนี้ยมันดูมีความเก่าใช่ไหมคุณชมหลายๆคนก็คงเดาว่ามันก็คงจะเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับคุกใต้ดินปะหรือไม่ก็เป็นปราสาทเก่าๆอะไรบางอย่างข้างหลังประตูหลังจากเนี้ยน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมแต่ความจริงแล้วมันเป็นอะไรที่มันดูแปลกตายิ่งกว่านั้นคุณผู้ชมเพราะเมื่อพี่คนนี้นะผมลอดลูกกรงเหล็กนี้ลงไปเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันกลับเป็นพื้นที่บางอย่างที่มันดูทันสมัยแตกต่างจากที่เขาอยู่นะตอนนี้เว้ยเห็นปะมันจะแบบกับเคาน์เตอร์อะไรบางอย่างคิดสภาพเหมือนกับร้านโชว์มือถือคุณผู้ชมมันดูเป็นแบบนั้นนะครับผมทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะลอดลงไปดูเลยว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่หรือเมื่อเขาลอดเข้าไปนะผมสิ่งที่เขาเจอก็คือสิ่งนี้ครับมันเป็นเหมือนกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ใต้พื้นดินหรือว่าใต้ต้นไม้นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งเมื่อเขาพยายามเดินออกไปเรื่อยๆผมก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาอยู่นั้นมันคือพื้นที่ด้านในห้างสรรพสินค้าจริงๆด้วยแล้วมันเป็นอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยแทบจะไม่เชื่อสายตาคุณผู้ชมเพราะว่าที่เขาลงมาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับพื้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นทางยาวเดินลงมาแล้วก็เหมือนกับเป็นพื้นที่คุกใต้ดินแต่ทำไมอยู่เขาถึงมาโผล่ในห้างสรรพสินค้าได้I'm not even sure if I can push this on YouTube.
ต่อมาเรามาต่อกันที่วิดีโอตัวที่3กันนะครับผมต้องบอกกันว่าวิดีโอตัว1กับตัว2เนี่ยเรายังดูแล้วยังงงๆอยู่ตัวแรกนี่คืองงเลยแต่ตัวที่2นี่ยังพอมีเนื้อเรื่องแบบดูน่าสนใจบ้างพอมาเป็นวิดีโอตัวที่3นะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนกับเนื้อเรื่อง2คลิปอันแรกอะต่อกันแล้วก็มาขยายผลอีกทีใน EP ที่3นะครับผมซึ่ง EP นี้น่าสนใจมากชื่อตอนว่า The Rolling Giant หรือว่าเจ้ายักษ์กลิ้งนั่นเองแล้วก็เขียนได้ว่า The Old Guy Will Pass 3นะครับผมเพื่อยืนยันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นคลิปที่ต่อกับ2คลิปหน้าซึ่งวิดีโอเนี่ยเค้าก็จะมีเล่าเฟดแบ็คไปด้วยนะว่าเฮ้ยคลิปก่อนหน้ามีอะไรบ้างเกิดขึ้นเองนะครับผมแบบเห็นว่าเจอเป็นลูกกรงแบบเป็นลาสวิดีโอเฮ้ยในเนี้ยที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นกล้องแบบนี้มันมีมุมมองที่เหมือนกับห้างสรรพสินค้าทั้งที่มันอยู่ใต้พื้นโลกแบบนี้เหมือนเขาบอกประมาณว่าเขาเคยไปที่นั่นมาก่อนนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ไปต่อเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันดูน่ากลัวมากในคลิปเนี้ยเขาได้ตัดสินใจกลับไปที่สถานที่นั้นอีกครั้งนึงซึ่งจากคลิปเราก็จะเห็นนะครับผมว่าพี่แกเนี่ยกลับมาที่เดิมจริงๆแล้วก็ไอ้เจ้าหลุมใต้ต้นไม้เนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมตามสเต็ปคุณผู้ชมพี่แกก็เดินไปทางเดินยาวๆเหมือนเดิมเลยคือเกือบพี่แกแม่งจิตใจทำด้วยอะไรวะผมไม่กล้าไปนะถึงแบบมันจะน่าสงสัยขนาดไหนก็ตามแต่กูคงไม่กล้าไปนะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นพี่แกผมไปถึงมุมมองที่เป็นลูกกรงเหล็กเหมือนเดิมจากใน last video แล้วก็คลิปล่าสุดที่แกเห็นนั่นแหละนะครับผมเนี่ยเราก็เห็นว่าคลิปที่แล้วเนี่ยพี่แกมาถึงแค่มุมมองของห้างตรงนี้เท่านั้นจะเห็นว่ามุมมองข้างนอกลูกกรงห้างอันเนี้ยมันยังมีแบบพื้นที่ห้างอื่นอยู่ด้วยแต่ว่าในคลิปก่อนหน้าแกไม่ได้ไปซึ่งในคลิปนี้แหละแกเลยตัดสินใจนะผมที่จะกลับมาสำรวจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพื้นที่ข้างใต้ต้นไม้นั้นมันคืออะไรกันแน่นะครับผมในระยะแรกพี่แกก็ดูเหมือนยังกลัวอย่างนะคุณชมเพราะว่าหลังจากที่แกเปิดประตูเนี่ยมันก็เกิดเสียงดังเกิดขึ้นกลัวแบบอาจจะไปล่ออะไรบางอย่างที่มันแบบดูน่ากลัวมาก็ได้นะผมก็เลยตัดสินใจเดินกลับมาที่ประตูแต่ประมาณแกก็สุขช่างใจคุณชมรู้สึกว่าเฮ้ยกูเดินมาขนาดนี้แล้วกูจะไปสำรวจต่อมันก็แบบหนีไปมันก็ไม่เชิงแกก็เลยทำในสิ่งที่หนังสยองขวัญหลายเรื่องทำนะครับผมซึ่งเราจะเห็นนะผมว่ามุมมองคร่าวๆเนี่ยมันก็เป็นห้างหนึ่งจริงๆคุณชมที่บอกว่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นแน่นอนแต่มันอยู่ในสถานที่แบบว่าดูเหมือนจะรกร้างแบบที่ยังปิดไฟหรือแม่ก็บอกง่ายๆแบบเหมือนเป็นห้างที่ปิดทำการไปแล้วคุณผู้ชมคือไม่มีไฟนั่นเองนะครับซึ่งวิดีโอหลังจากนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสำรวจห้างของพี่คนนี้เนี่ยผมว่าเขาไปพบเจออะไรบ้างเดี๋ยวผมจะสคิปไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าวิดีโอเนี้ยมันยาวมาก46นาทีเลยเดี๋ยวเราไปสคิปดูในจุดที่น่าสนใจกันดีกว่าอย่างในจุดนี้ผมมันจะเป็นโถงทางเดินใหญ่ๆนะครับผมพี่คนนี้เขาก็ได้เดินไปเจอกับป้ายหนึ่งที่เราจะเจอกับตัวละครอะไรบางอย่างที่มันจะมาให้เราเห็นในอนาคตนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆมันก็คือป้ายนี้เนี่ยผมได้เขียนว่า VR Back นะครับผมแล้วก็มีตัวละครบางอย่างโผล่ขึ้นมาที่กลางรูปภาพด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายช่วงท้ายนะผมว่าไอ้เจ้าป้ายนี้มันคืออะไรให้คุณชมเนี่ยสกรีนช็อตหรือว่าเก็บไว้ดูก่อนว่าเฮ้ยไอ้ป้ายนี้มันคือยังไงนะครับผมจุดต่อมาที่เป็นโถงทางเดินมืดๆนะครับผมพี่แกก็ได้เจอความสไปซ์อันอย่างนั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะครับผมมันก็คือไอ้เจ้าหุ่นตัวนั้นที่ว่าพี่แกเจอในป้ายก่อนหน้านี้เองคุณชมซึ่งตามหลักนะครับผมถ้าเป็นผมผมคงแบบกูไม่เข้าใกล้แน่นอนไอ้หุ่นตัวนี้กูไม่รู้มันคือตัวอะไรแต่กูไม่เข้าใกล้แน่นอนนะครับผมแต่ก็ตามสเต็ปพี่แกก็เข้าไปดูสักหน่อยมันคือหุ่นอะไรนะครับจากในเงาคร่าวๆคุณผู้ชมณตอนแรกอะที่ผมดูวิดีโอผมดูไม่ออกว่ามันคืออะไรผมมองว่าเป็นหัวฟักทองอะไรบางอย่างนะครับผมแต่พอเรามาพอสตูดิโอนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นหุ่นเหมือนกับคุณลุงคนนึงที่มีหนวดแล้วก็มีมือเป็นต้นไม้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีตอนท้ายนะว่ามันคืออะไรซึ่งก็นั่นแหละครับผมพี่แกก็แบบเข้ามาดูใกล้ๆเพียงแค่นั้นแล้วก็ตัดสินใจเดินสำรวจต่อดีกว่าเพราะว่าณตอนนี้แกก็ได้เห็นแสงสว่างในห้างครับผมเนื่องจากว่าในห้างตอนนี้แกอยู่นะครับผมมันมืดไปหมดเลยแต่มันกลับมีอยู่1จุดที่มันมีแสงสว่างนะครับผมความเป็นได้ก็คือแบบอาจตรงนั้นอาจจะมีคนอยู่เลยแล้วอยู่ก็ได้แล้วก็เลือกอะไรได้ไม่มากนะผมนอกจากพี่แกเนี่ยจะต้องเดินไปสำรวจว่าจุดนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับหลังจากที่พี่แกเดินไปสำรวจแล้วผมก็พบว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมันก็คือพื้นที่แรกครับผมที่ตัวแกเนี่ยออกมานั่นเองซึ่งณตอนแรกเนี่ยมันปิดไฟคุณผู้ชมไฟมันมืดหมดเลยแต่เราจะเห็นนะผมว่าณตอนเนี้ยมันเปิดไฟแล้วตัวพี่แกก็เลยช่างใจผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มที่จะดูไม่ปลอดภัยแล้วและแกก็เห็นว่าเบื้องหน้าแกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แกออกมานั่นเองเขาก็ตัดสินใจยุติการสำรวจครั้งนี้โดยการกลับขึ้นไปบนพื้นดินนั่นเองครับแต่ความหวังสุดท้ายครับผมของพี่แกเนี่ยก็ต้องจบลงครับผมเมื่อพี่แกเนี่ยเดินไปถึงในพื้นที่ที่แกออกมาใช่ไหมครับผมที่ว่ามันจะเป็นประตูบานหนึ่งแล้วพอออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนกับบนไดสะพานยาวขึ้นไปข้างบนอย่างพื้นโลกอ่ะแต่ณตอนนี้ที่พี่แกเห็นนะมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับผู้ชมเพราะเมื่อพี่แกกลับไปที่ประตูนาบานอีกทีครับผมหลังจากที่แกเปิดประตูเนี่ยมันกลับไม่ใช่ทางเดินยาวๆครับผมแต่มันกลับเป็นสิ่งนี้ครับคือเหมือนกับว่าทางบันไดที่มันเดินลงมาคุณผู้ชมตอนนี้มันกลับกลายเป็นซากปรักหักพังแทนที่มีแต่พื้นปูนพื้นอิฐพังทลายลงมานะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ทางออกเดียวหรือว่าทางเข้ามาครั้งเดียวที่พี่แกเข้ามาเนี่ยมันถูกปิดตายไปแล้วนั่นเองทางเลือกของแกก็มีไม่มากครับผมนอกจากเดินกลับไปสำรวจในห้างนั้นนั่นเองนะครับเป็นผมนี่คือแบบ
กูบ้าตายไปแล้วคุณโจมเห็นแบบนี้พี่แกก็เดินสำรวจต่อนะผมจนไปเจอกับรูปของผู้ชายคนหนึ่งที่ติดเอาไว้ในแกลเลอรี่นะผมจะมีเขียนว่า Plan of Giant แล้วก็มีรูปผู้ชายมีรูปของใครบางคนอยู่ด้วยเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับผมว่าไอ้รูปก่อนหน้านี้มันคืออะไรพี่ผู้ชายคนนี้ผมก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงทางออกซึ่งทางออกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับทางออกห้างทั่วไปคุณผู้ชมแต่สิ่งที่แปลกตาเลยก็คือข้างนอกเนี่ยมันกลับเป็นหินถล่มลงมาแทนผมมองว่ามันไม่เหมือนหินถล่มว่ะในคราวนี้แต่มันเหมือนกับว่าไอ้เจ้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันลงไปอยู่ใต้โลกมากกว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่รอบกระจกตรงเนี้ยมันมีแต่หินเว้ยซึ่งมันไม่ใช่แบบหินถล่มอ่ะแต่มันเป็นหินก้อนเดียวเนี่ยหนาลงมาทับเลยอ่ะหลังจากการเดินสำรวจไปต่อเรื่อยๆนะครับผมพี่ผู้ชายก็ได้เจอชาฉากนี้ครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแบ็คกราวด์อะไรบางอย่างที่มีเหมือนกับปลาหมึกอยู่ตรงกลางใช่ไหมคุณผู้ชมเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรแปลกตาแต่คุณผู้ชมอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมว่าไอ้เจ้าพื้นที่ตรงเนี้ยมันคือพื้นที่ที่เคยมีเจ้าหุ่นตาลุงตัวนั้นอยู่เว้ยเออแต่ตอนนี้ไอ้เจ้าหุ่นตาลุงตัวนั้นน่ะมันหายไปแล้วซึ่งพี่ผู้ชายวันนี้ก็หลอนมากนะผมแบบว่าเฮ้ยไอ้หุ่นนี้มันเคยอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้แม่งหายไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะผมบอกเลยว่าพี่แกเนี่ยแพนิคจัดเลยตอนนี้เป็นผมก็กลัวคุณผู้ชมแบบเฮียหุ่นตัวเบลเลอร์ไม่หายไปไหนวะซึ่งแม่แกก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับผมตอนแผนกล้องนี่คือแบบผมใจสั่นมากคุณผู้ชมตอนดูครั้งแรกคือแบบเฮียมันจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าวะกลัวหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่เห็นว่าตอนนี้พี่แกอยู่ตรงกลางห้างเลยซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นห้างที่ใหญ่โคตรคุณผู้ชมโคตรใหญ่แถมเมื่อเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะผมก็จะเจอจุดบางอย่างคุณผู้ชมที่บอกว่ามันมีความแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยเนื่องจากว่าไฟในห้างนะคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยมันจะเป็นไฟออกสีนวลๆเหลืองๆนะคุณผู้ชมเหมือนอยู่ในเดอะแบ็ครูมอะแต่ว่าจะมีจุดนึงในห้างคุณผู้ชมที่เป็นไฟสีนี้ก็คือไฟสีสว่างไฟนีออนสีสว่างนั่นเองเขาก็เลยเดินตัดสินใจไปดูผมว่าไอ้ทั้งจุดเนี่ยที่มันแตกต่างภายในห้างมันคืออะไรกันแน่ซึ่งสิ่งที่เขาพบเจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกตายิ่งขึ้นกว่าเดิมบอกเลยว่าวิดีโอเนี่ยผมเจอแต่อะไรที่มันดูแปลกๆตาว่ะคือแบบดูไม่ชินว่ามันคืออะไรแบบนี้นะครับผมเราจะเห็นว่าพื้นที่เบื้องบนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกระจกสีขาวๆที่เหมือนไม่ได้อยู่ในบนท้องฟ้านะแต่เป็นเหมือนไฟนีออนสีขาวมากกว่าและพื้นที่เบื้องล่างเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสวนน้ำคุณผู้ชมเนี่ยเราจะเห็นในวิดีโอผมว่ามันจะเป็นเหมือนที่เหมือนพื้นที่แบบไม่เชิงสวนน้ำเหมือนสนามเด็กเล่นเด็กมากกว่าที่แบบดูมีสีสันสดใสมากๆแต่ตอนนี้มันก็ปิดร้างไม่มีคนเล่นนั่นเองนะครับแถมอีกหนึ่งสิ่งที่แปลกตาเลยคือเบื้องหลังของเขาคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันเป็นห้างใช่ไหมพื้นที่เบื้องหลังเขาตัวนี้มันควรจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นสโตร์อะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนร้านค้าครับผมแต่ณตอนนี้มันเป็นเหมือนกับสตูดิโออาร์ติสอะไรบางอย่างที่พื้นที่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่สตูดิโอคุณผู้ชมแต่ว่ามันกลับกลายเป็นพื้นป่านั่นเองครับผมไม่ได้หมายถึงพื้นป่าจัดแสดงคุณผู้ชมแต่ผมหมายถึงพื้นป่าที่เป็นแบบเหมือนป่าข้างนอกจริงๆทั้งป่าเลยครับคุณผู้ชมหลังจากที่เขาพยายามดูพื้นป่าข้างนอกผมก็ได้เกิดสิ่งนี้ครับมันก็คือเสียงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกับเสียงล้อเลื่อนนั่นเองครับแบบนี้นั่นเองณตอนแรกที่พี่แกได้ยินเสียงผมก็พยายามใจกล้าเดินไปดูว่ามันคืออะไรนะครับผมตอนแรกก็ดูแบบดูเหมือนปกติคุณผู้ชมเหมือนไม่มีอะไรแบบดูเป็นพื้นที่ปกติเสียงมันคนล้อเลื่อนลกยกอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่พบเจอนะครับผมก่อนที่พี่แกเนี่ยจะเจอกับฉากจัมป์สแกร์สุดตกใจที่ผมดูครั้งแรกนี่แบบใจกูลงไปที่ตะตุ่มเลยอย่างฉากนี้นั่นเองครับเพราะสิ่งที่พี่แกเจอนะผมก็คือเจ้าหุ่นตาลุงที่เราเห็นก่อนหน้าแล้วมันหายไปคุณผู้ชมแต่ตอนนี้มันกลับมาโผล่ที่ข้างหลังเขานั่นเองครับผมเหมือนกับว่าตัวมันเนี่ยเดินตามเขามาตลอดทางนั่นเองซึ่งตอนแรกที่เขาเห็นเนี่ยผมก็บอกตรงๆเลยว่าตกใจมากๆเป็นผมก็ตกใจคุณผู้ชมไอ้หุ่นตัวเบลเลอร์ขนาดนี้มันจะอยู่มันจะเดินตามกูมาตลอดได้ยังไงทั้งที่กูมองไม่เห็นมันเลยซึ่งเขาก็ช่างใจครับผมตอนแรกเนี่ยอยากจะเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ด้วยความน่ากลัวของมันเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจอยู่กับมันในระยะที่แบบห่างอยู่พอสมควรไม่ได้เข้าไปใกล้แบบสัมผัสตัวมันนั่นเองนะครับและเขาก็ได้ตัดสินใจเนี่ยถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ก่อนที่จะเดินจากมันไปแบบเงียบๆนั่นเองครับแต่สิ่งที่แปลกประหลาดเลยก็คือไอ้เจ้าหุ่นเนี่ยแทนที่มันจะอยู่กับที่คุณผู้ชมหลังจากที่ชายคนนี้พยายามถอยห่างออกไปนะครับผมเจ้าหุ่นตัวนี้มันกลับทำสิ่งที่เราไม่คาดคิดนั่นก็คือตัวมันเนี่ยมีเหมือนกับล้อเลื่อนนะครับผมที่ค่อยๆเดินตามเข้ามาเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับซึ่งวิดีโอหลังจากนี้ผมพี่ผู้ชายเนี่ยในการเดินสำรวจเนี่ยก็จะเริ่มมีไอ้เจ้าหุ่นตัวนี้พยายามกลิ้งตามเข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ชมซึ่งแบบบางทีมันวิ่งแบบเร็วมากเดี๋ยวเราจะเห็นฉากที่ว่าพี่แกวิ่งขึ้นบันไดเลื่อนไปนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าหุ่นตัวนี้เหมือนกับว่ามันตามขึ้นบันไดเลื่อนไม่ได้นั่นเองนะครับผมตามชื่อคุณผู้ชมก็คือ The Rolling Giant หรือว่าเจ้ายักษ์กิ้งนั่นเองไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมมันกลิ้งมาไม่เชิงกลิ้งหรอกมันก็มีล้อเลื่อนคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าตรงตีนของมันน่ะมันไม่ใช่เท้านะมันเป็นล้อเลื่อนหลังจากที่มันเห็นว่าเจ้าผู้ชายเนี่ยหนีขึ้นบันไดเลื่อนไปมันก็แบบตัดสินใจเดินกลับไปทางอื่นแล้วเราจะเห็นเลยว่าตัวมันสามารถเดินได้ด้วยล้อของมันโดยที่ไม่มีใครเข็นนะครับผมซึ่งมันแปลกตามากๆเลยไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรวะหลังที่หลุดจากมันมาได้ผมพี่แกก็แบบวิ่งจู๊ส
ุดชีวิตเลยก่อนที่ตัดสินใจเนี่ยวิ่งเข้าไปในร้านหนึ่งนะครับผมหลังจากที่หนีเจ้ายักษ์กลิ้งมาได้สักพักนึงครับผมพี่แกเนี่ยก็ตัดสินใจเข้าไปอยู่ในร้านหนึ่งภายในห้างครับผมซึ่งผมมองว่ามันเหมือนกับสำนักงานที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วแกเนี่ยก็จะได้พบเจอกับข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจตัวเองนะครับมันคือข้อมูลส่วนนี้คุณผู้ชมมันเป็นกับข้อมูลในการสร้างวางแผนสร้างพื้นที่ส่วนกลางบางอย่างที่คล้ายกับส่วนสาธารณะนะครับผมถ้าเกิดผมพูดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นแบบแผนภาพให้ดูแบบเร็วๆคร่าวๆรวมถึงแผนที่ห้างแล้วก็เอกสารบางอย่างที่มันมีความน่าสนใจมากๆอยู่1ฉบับนะครับผมจริงมันเป็นฉบับที่หนามากคุณผู้ชมพี่ประชาชนก็แบบว่าเอากล้องไปซูมมาดูใกล้ๆว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาขยายความอีกทีนะไอ้เจ้าเอกสารเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมแล้วก็เห็นว่ามีแผนภาพของห้างสรรพสินค้ามีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันดูน่าสนใจอ่ะผมพูดคำว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะมากในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวผมมาจะสรุปท้ายคลิปแล้วกันว่ามันคืออะไรก่อนที่พี่แกผมจะไปเห็นความหมายสุดท้ายนั่นก็คือแผนที่ห้างอันนึงครับผมที่จะมีเขียนว่าตรงกลางห้างเนี่ยมันมีเหมือนกับ exit level หรือว่าชั้นทางออกจากห้างนั่นเองซึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นความหมายสุดท้ายของเขาที่ถ้าเกิดว่าเขาไปถึงกลางห้างตรงนี้ได้ณจุดเนี้ยเขาอาจจะเจอทางออกไปยังพื้นที่ข้างนอกก็ได้เนี่ยครับตัวพี่แกผมก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ต้องกล้านั่นก็คือการออกไปเผชิญหน้ากับไอ้เจ้าคุณลุงกลิ้งตัวนั้นอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในวิดีโอก็มาถึงนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยภายในห้างเนี่ยเมื่อเดินไปเรื่อยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใช่ไหมแล้วพอครั้งนี้เมื่อเขาออกไปเนี่ยห้างอ่ะมันกลับดูเก่ากว่าเดิมเยอะมากคุณผู้ชมเราจะเห็นว่ามันมีเหมือนกับซากต้นไม้รวมถึงป่าไม้เนี่ยลุกขึ้นเข้ามาในห้างมากขึ้นแล้วและบางทีบางส่วนในห้างผมมันก็ดูมีความเก่าแก่มากขึ้นกว่าเดิมใช่แบบว่าตอนแรกที่มันเป็นเหมือนกับปูนซีเมนต์เนี่ยมันกลายเป็นพื้นแบบตะแกรงไม้เฉยเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีแบบมีซากต้นไม้ละหักระเนรลงมามีหญ้าขึ้นตามพื้นซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกตากว่าเดิมมากๆเลยนะครับผมเหมือนกับว่าสถานที่นะตอนนี้ที่เขาอยู่อ่ะมันเป็นสถานที่คนละที่กับที่เขามาในตอนแรกยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งเขาก็เจอกับป้ายเดือนนะครับผมก็คือป้าย VR Back อย่างไอ้เจ้าหุ่นตัวคุณลุงที่วิ่งตามเขาในตอนแรกนั่นเองนะครับผมมาที่จุดต่อมาคุณผู้ชมตอนแรกในผมตกใจนะที่ว่ามันเป็นกับโถงทางเดินใหญ่ๆเราจะเห็นว่ามันดูเหมือนกับมีคนยืนอยู่ตรงกลางใช่ปะแต่ไอ้3อันที่เราเห็นนะอันนั้นไม่ใช่คนนะคุณผู้ชมมันเป็นป้ายโฆษณาอันนี้บอกไว้ก่อนนะตอนแรกผมเห็นแบบเฮ้ยเหี้ยคนเหรอไม่ใช่ว่าป้ายโฆษณาเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ในห้างอ่ะมันเก่ามากคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นพื้นที่อันเดียวกับพื้นที่ที่เขาวิ่งหนีไอ้เจ้ายักษ์ตัวแรกนะที่มันจะมีแบบมีบันไดเลื่อนขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยมันดูเก่ากว่าเดิมมากๆสถานที่เหมือนดูย้อนเวลากลับไปแบบเป็น10ปีเป็น100ปีคุณผู้ชมซึ่งตัวพี่แกก็เห็นนะผมว่าไอ้เจ้าพื้นที่ตรงนั้นที่มีบันไดเลื่อนขึ้นไปเนี่ยมันคือเลเวลทางออกนั่นเองตัวแกตัดสินใจพยายามจู๊กหลบนะครับผมว่าเฮ้ยไอ้ตัวยักษ์นั้นมันจะมาตอนไหนแต่เมื่อเห็นทีท่าที่มันได้จังหวะแล้วก็ตัดสินใจวิ่งขึ้นไปบนบันไดเลื่อนนั่นเองนะครับผมก่อนที่เขาจะเจอฉากจัมป์สแกร์นี้นั่นเองครับซึ่งหลังจากนั้นแม่ผมพี่แกก็ขึ้นมาที่ชั้นนี้ได้สำเร็จนะผมมันก็เจอประตูที่เขียนว่าทางออกนะครับผมมันจะเป็นบันไดขึ้นไป2ชั้น3ชั้นด้วยกันซึ่งก็เป็นเหมือนกับทางออกนะครับผมซึ่งทางออกบอกเลยว่าหวาดเสียวมากคุณผู้ชมไม่มีที่กั้นเลยและอีกอย่างที่น่าเสียวกว่าเลยก็คือไอ้เจ้ายักษ์นั่นคุณผู้ชมมันขึ้นบันไดเลื่อนตามเขาขึ้นมาได้ด้วยตอนแรกที่ผมเห็นก็แบบวัดเดอะฟัคมึงเล่ากูเลยมาได้เฮียมขึ้นได้เลื่อนมาได้ด้วยเหรอก่อนที่ไอ้เจ้ายักษ์นี้จะแสดงอาทิตย์ให้เราเห็นนะครับผมแล้วเมื่อก็เห็นอย่างนั้นผมก็ตัดสินใจกลัวเถยมกูไม่ต้องกลัวแล้วไอ้เหี้ยไอ้ทางออกมันจะน่ากลัวขนาดกูไม่สนแล้วกูไม่รออยู่เจอไอ้เจ้ายักษ์นี่แน่นอนแล้วก็ตามภาพผมเราจะเห็นว่าประตูที่เหมือนทางออกเนี่ยมันอยู่ตรงกลางห้างที่มันดูไม่ใช่จุดที่จะมีประตูอยู่เลยคุณผู้ชมแบบเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุมากๆนะครับผมแต่ก่อนนะครับผมที่พี่คนนี้จะไปถึงประตูนั้นที่เป็นประตูทางออกเนี่ยมันก็ได้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเขาแบบนี้นั่นเองครับและวิดีโอก็ดับลงนะครับผมเปิดภาพมาอีกทีหนึ่งกลับมาที่ในกลางป่าข้างนอกเหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่ภาพนะจะแพ้ให้เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่นอนอยู่กลางป่าซึ่งผมเดาว่าพี่ผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ถ่ายคลิปในตอนแรกนั่นเองนะครับผมซึ่งณตอนนี้เขาก็น่าจะมองเท่งไปแล้วนั่นเองครับผมก่อนที่เราจะได้เห็นว่าไอ้เจ้ายักษ์กลิ้งตัวนั้นเนี่ยมันแอบอยู่ในพื้นป่าหรือว่าใต้ต้นไม้ที่แห่งหนึ่งก่อนที่วิดีโอตัวนี้จะตัดจบไปนั่นเองครับอ
โอเคครับผู้ชมบอกเลยโคตรยาวนี่คืออธิบายคร่าวๆสั้นๆ นะแม่งผมอัดมาแบบเกือบครึ่งชั่วโมงเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพาร์ทการอธิบายกันผมว่าไอ้เจ้าวิดีโอ3ตัวนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับเอาจริงๆคลิป3ตัวนี้เนี่ยเราเหมารวมกันเลยนะผมนับไอ้คลิปล่าสุดคลิปเดียวแล้วกันนะผมเพราะว่าจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมว่าเนื้อเรื่องมันคือยังไงกันแน่ก่อนอื่นผมต้องเกริ่นก่อนนะผู้ชมมันเป็นอะไรที่น่าขนลุกมากถ้าเกิดผมบอกว่าสถานที่ที่อยู่ในวิดีโอของคุณเคนมิกเซลในคลิปที่3เนี่ยรวมถึงไอ้เจ้าหุ่นตาลุงหรือว่า The Rolling Giant เนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตของเราจริงๆนะครับผมอย่างไอ้เจ้าห้างนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าไอ้ฉากที่เขาถ่ายเนี่ยเขาไปถ่ายในสถานที่จริงหรือเปล่าแต่เดาว่าน่าจะเป็นสถานที่จริงนะหรือไม่รู้อาจจะเป็น CG หรือเปล่าเพราะคนเคนวิสเซลก็ทำ CG แบบเหมือนจริงมากๆนะผมซึ่งไอ้เจ้าห้างนี้นะครับผมมีชื่อว่า Wallerville Center นะครับผมซึ่งเป็นห้างที่มีอยู่ในชีวิตเราจริงๆนะครับผมถูกสร้างและพัฒนาขึ้นในระหว่างปี1965ถึงปี1973นะครับผมซึ่งก็เป็นห้างที่ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานั่นเองคุณผู้ชมก่อนให้บริการในช่วงปี2565หรือเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเกิดเหตุข่าวปริศนาเกิดขึ้นอย่างเหตุการณ์ไฟไหม้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็มีนักดับเพลิงประมาณ50คนด้วยกันในการช่วยดับเพลิงไหม้ในครั้งนั้นแล้วความแปลกเลยคือไอ้เจ้าห้างเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้เกิดเพลิงไหม้แค่ครั้งเดียวนะเกิดเพลิงไหม้ถึง2ครั้งด้วยกันนะครับผมซึ่งประวัติห้างจริงๆมีเยอะมากคุณผู้ชมแต่ผมพยายามหาจุดที่มันแบบน่าสนใจมานำเสนอแล้วกันนะหลักๆเลยก็คือมันเป็นห้างที่มีอยู่ในชีวิตเราจริงๆคุณผู้ชมมีอยู่ในชีวิตเราจริงๆเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าคุณผู้ชมอยากไปดูห้างอันนี้ได้ไหมบอกตามตรงเลยว่าตอนนี้คงไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าเมื่อประมาณต้นปีนี้หรือว่าเดือนพฤษภาคมปี2023นะครับผมเจ้าห้าง Wallerville Center เนี่ยได้ถูกรื้อถอนไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้เจ้าตัวห้างเนี่ยพอรื้อถอนไปแล้วเขาจะมีแผนในการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สาธารณะหรือว่าส่วนสาธารณะหรือเปล่าตามที่เราเห็นในคลิปนะครับผมอันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูของผมจะมียูทูบเบอร์หลายๆท่านด้วยกันนะครับผมทำคลิปด้วยว่าเขาไปที่ห้างนี้เมื่อแบบหลายปีที่แล้วอย่างคลิปนี้นะครับผมอัพโหลดเมื่อ6ปีที่แล้วชื่อคลิปว่า Death Mall of Texas หรือคือ Death Mall ก็คือไง Death Mall หมายความว่าห้างที่มันตายแล้วอ่ะความหมายง่ายก็คือห้างที่มันไม่มีคนเดินแล้วคุณผู้ชมแต่มันยังเปิดให้บริการอยู่นะครับผม Wallerville Center Mall คือคำว่าเปิดให้บริการเนี่ยผมมองว่าตัวห้างมันยังเปิดได้อยู่แต่ว่าพวกร้านค้าต่างๆพวกแบบร้านอาหารร้านขายของเนี่ยมันไม่มีคนขายแล้วอ่ะเออคือมันยังมีร้านอยู่ห้างยังเปิดอยู่มีไฟมีเพลงมีอะไรตามปกติเลยแต่แค่มีคนเดินแล้วเราจะเห็นว่าวิดีโอของพี่ยูทูบเบอร์คนนี้ที่ลงเมื่อ6ปีที่แล้วมันจะเป็นเหมือนกับบรรยากาศที่ในคลิปของคุณเคนพิกเซลคุณผู้ชมเลยเห็นปะและคลิปนี้อัพก่อนที่คุณเคนพิกเซลจะทำตั้ง6ปีนะคุณผู้ชมห้างทุกอย่างมันยังเปิดหมดเลยเว้ยแต่แค่ไม่มีคนเดินเลยมีแค่เขาคนเดียวผมไม่มั่นใจว่ามียังมีพนักงานบางร้านเปิดอยู่หรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจเพราะแบบอย่างบ้านเรามันก็มีห้างที่แบบว่าแทบไม่มีคนเดินเลยแต่ว่ายังมีร้านสรรพสินค้าเปิดอยู่แต่จากวิดีโอที่ผมเห็นเนี่ยบางร้านมันก็ดูปิดโล่งปิดแบบปิดไปเลยไม่เปิดไฟเลยแต่บางร้านก็แบบยังดูเปิดอยู่แต่เปิดแค่ไฟไม่มีคนไม่มีพนักงานเออผมก็เลยยังงงว่าไอ้คลิปนี้มา6ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ห้างเดสมอลเนี่ยมันเปิดยังไงหรือถ้าเกิดห้างเขาเปิดอ่ะเขาเปิดให้ใครคือผมเดาว่าอาจจะแบบว่าอาจจะยังมีบางร้านที่แบบว่ายังมีสัญญาเปิดร้านอยู่หรือเปล่าก็เลยแบบว่าทางห้างทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบยังต้องเปิดห้างอยู่นั่นเองนะครับผมจุดพีคของวิดีโอเมื่อ6ปีแล้วก็คือจุดนี้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนย้อนกลับไปดูคลิปนี้เพราะคลิปของคุณเคนพิกเซลเลยเพราะเนื่องจากว่าในส่วนของวิดีโอเนี่ยกล้องคนนี้เขาจะพาไปเห็นนะว่าไอ้ตรงจุดป้ายที่มันมีปลาหมึกเนี่ยมันมีหุ่นของเจ้าตาลุงในห้างปิดที่เราเห็นอยู่ด้วยนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นหุ่นจริงๆนะเป็นอย่างที่ผมบอกว่าคลิปนี้ห้างนี้รวมถึงไอ้เจ้าหุ่นตาลุงเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตเราจริงๆเว้ยเนี่ยเห็นปะพี่คนนี้เขาพาไปดูใกล้ๆด้วยว่าไอ้หุ่นตัวนี้มันคือหุ่นอะไรหน้าตาแบบไหนคลิปของคุณเคนบิ๊กเซลเนี่ยจะมองเห็นไม่ชัดนะผมแต่ว่าในคลิปของพี่คนนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าไอ้เจ้าหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นแบบเหมือนหุ่นคนลุงคนนึงมีหนวดมีผมแล้วก็มีมือเป็นดอกไม้นั่นเองนะครับผมตอนผมเห็นคลิปนี้ครั้งแรกผมช็อกเลยแบบเฮียมีจริงเหรอเนี่ยแล้วดูเวลาอัปโหลดคือแบบเชี่ยลงเมื่อ6ปีที่แล้วคลิปนี้แม่งมาก่อนคุณเคนพิกเซลอีกอะไรวะเนี่ยทีนี้ตัดภาพมาทีนี้ผมอันนี้เป็นอัปโหลดจากยูทูบเบอร์อีกช่องหนึ่งนะครับผมชื่อคลิปแบบ Explore Wallerville Mall คือแบบเหมือนเขาจะพาไปบุกห้างร้างนั่นเองคลิปนี้อัปโหลดเมื่อ1ปีที่แล้วจะเห็นรอยต่อที่ชัดเจนเลยว่าตั้งแต่คลิปก่อนหน้าที่เป็น6ปีที่แล้วกับคลิปล่าสุดเมื่อ1ปีที่แล้วเราจะเห็นว่าสภาพของห้างเนี่ยมันดูเก่าลงกว่าเดิมเยอะมากคุณผู้ชมณตอนแรกที่เราเห็นว่ามันเป็นเดสมอลยังเปิดไฟบางร้านยังเปิดอยู่แต่ณตอนนี้มันเป็นห้างที่ปิดทุกอย่างแล้วแม้แต่ไฟก็ยังไม่เปิดนะผมรวมถึงเนี่ยพื้นที่ข้างนอกเนี่ยมันเหมือนแบบดูรกร้างจัดๆเลยแบบเหมือนโดนรื้อถอนไปเยอะบางส่วนเลยป้ายบางป้ายก็ดูหายไปนะครับผมเราก็จะเห็นว่าพี่แกพาเดินไปสำรวจภายในห้างแบบดูรกร้างมากๆบางส่วนเนี่ยฮะผมบอกเลยหลอนมากคุณผู้ชมมันจะแบบเป็นพื้นที่ที่มีหินมีต้นไม้ตั้งอยู่ซึ่งเหมือนในคลิปของคุณเคนบิ๊กเซลเลยคุณผู้ชมเหมือนแบบมึงโคตร
เหมือนอ่ะอยู่หินก้อนนี้มาตั้งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะคุณชมว่าเฮ้ยบริบทในการสร้างอาของเขาอ่ะมันมีแปลนการสร้างอะไรยังไงถึงแบบมีโครงสร้างด้านในที่มันแปลกๆแบบนี้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าคุณชมอันนี้ไม่แนะนำนะสถานที่รกร้างเนี่ยบางที่เนี่ยมันมีพื้นที่ที่อันตรายมากๆแล้วก็ไม่ควรที่จะเข้าไปสำรวจถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมเพราะว่าบางพื้นที่ที่มันผุพังไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเดินแล้วเราไม่รู้ทางจริงๆอ่ะมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือต้องแจ้งเตือนน้องๆไปก่อนว่าไม่ควรทำนะครับแล้วเราก็จะเห็นด้วยว่าบางจุดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเดียวกันที่ว่ามีป้ายเจ้าปลาหมึกแล้วก็มีคุณลุงหนวดในห้างปิดนะแต่ณตอนนี้เมื่อ1ปีที่แล้วคุณผู้ชมไอ้เจ้าพื้นที่ตอนนั้นน่ะมันน่าจะหายไปแล้วคุณผู้ชมผมเดาว่าน่าจะเป็นพื้นที่ในส่วนนี้ที่ผมเอามาให้ดูมันเหมือนกับจะมีผนังปิดอะไรบางอย่างนะผมเรียกว่าปิดไม่เห็นไอ้เจ้าป้ายปลาหมึกนั้นแล้วก็ผมกรอดูวิดีโอ40นาทีแล้วนะผมไม่เจอฉากที่ว่ามีตะลุงเจ้าหุ่นตะลุงนั้นเลยก็เลยเดาว่าเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยไอ้เจ้าหุ่นตัวนี้น่าจะหายไปแล้วนะผมแต่ถ้าเกิดถามว่าย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอ่ะไอ้หุ่นตัวนี้น่าจะยังอยู่แต่ณปัจจุบันเมื่อ1ปีที่แล้วนี่คือหายไปแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างที่เรารู้ๆกันก็คือล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไอ้เจ้าห้างนี้ก็ถูกรื้อถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่นแหละใครอยากไปห้างนี้ก็ไม่ได้นะไปดูในคลิปของคุณเคนบิ๊กเซลเอาก็พอนะครับผมห้างจริงแม่งถูกรื้อถอนไปแล้วซึ่งอย่างที่บอกครับผมเราก็รู้แล้วว่าไอ้เจ้าห้างเนี้ยมีอยู่ในชีวิตเราจริงๆครับผมแล้วก็มีบางส่วนที่แบบมันน่าขนลุกเหมือนในคลิปของคุณเคนบิ๊กเซลจริงๆและส่วนของเจ้าขุนตาลุงนี่คืออะไรกันแน่ครับพี่อ่ะมาผมไปหาข้อมูลแล้วคุณผู้ชมเป็นข้อมูลคร่าวๆนะผมไอ้เจ้าขุนตาลุงในห้างปิดเนี่ยหรือว่าเจ้า The Roaring Giant นะครับผมมันมีอยู่ในชีวิตเราจริงๆอย่างที่บอกนะครับผมเจ้า The Roaring Giant ความจริงแล้วเนี่ยมันคืองานศิลปะในชีวิตจริงแล้วนะผมเป็นรูปหุ่นของคุณลุงมีหนวดตัวสูงใหญ่แล้วก็มีมือที่ประดับไปด้วยพืชพันธุ์และว่าดอกไม้หลายชนิดนั่นเองนะครับผมส่วนขาของเขาเนี่ยจากที่ผมสังเกตเนี่ยมันเป็นเหมือนกับล้อเลื่อนคุณผู้ชมเหมือนกับรถเข็นนะที่แบบสามารถทำให้คนเนี่ยจับตัวขุนตัวเนี้ยเลื่อนไปข้างหน้าได้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าขุนตัวเนี้ยผมถูกสร้างขึ้นจริงๆเนี่ยขึ้นในงานเทศกาลศิลปะเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมเพื่อเป็นเกียรติให้กับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของดัลลัสนี่ก็คือชื่อเมืองที่ห้าห้างนี้อยู่นะครับผมซึ่งเจ้าขุนตัวนี้ผมก็ถูกสร้างให้คล้ายคลึงกับนักพฤกษศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าจูเลียริเวอร์ชอนนะครับผมถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมอย่างที่บอกพฤกษศาสตร์ก็คือเหมือนกับพืชพันธุ์ไม้คุณผู้ชมนี่แหละเลยเป็นที่มาที่ว่าเจ้าหุ่นตัวนี้มันเลยมีมือเป็นต้นไม้หรือว่ามีมือเป็นดอกไม้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมถามว่าจูเลียริเวอร์ชอนเนี่ยเขาคือใครบอกง่ายๆคุณผู้ชมเขาก็คือผู้ชายที่มีรูปโผล่ในห้างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะเป็นรูปของพี่ผู้ชายคนนึงที่มีหนวดนะครับผมพี่ผู้ชายคนนี้แหละก็คือต้นแบบในการสร้างหุ่นตัวนี้หรือพูดง่ายๆหนึ่งอย่างเลยก็คือพี่ผู้ชายคนนี้ที่เป็นนักพฤกษศาสตร์เนี่ยเขาก็คือคนที่โผล่ในวิดีโอตัวแรกก่อนหน้าที่เป็นผู้ชายในภาพขาวดำนั่นแหละคุณผู้ชมมันคือผู้ชายคนนี้นะครับผมอันนี้ในรูปในวิดีโอเนี่ยก็คือเป็นนักแสดงนะแต่ว่าผมคิดว่าเขากำลังแสดงเป็นนักพฤกษศาสตร์ที่ชื่อว่าจูเลียอยู่เป็นจุดต่อกันของเนื้อเรื่องที่ผมเห็นแล้วก็ขนลุกอยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็ผมไปสืบเจอนะครับผมมีคลิปที่แบบว่ามีหลายๆคนเนี่ยเขาไปย้อนดูฟุตเทจมาด้วยนะที่แบบว่าช่วงการสร้างหุ่นจริงๆมันเป็นยังไงแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยไอหุ่นตัวเนี้ยมันทำโครงร่างด้วยกระดาษเปเปอร์คาร์ดบอร์ดจริงๆว่ะเหมือนในคลิปของคุณเคเบิลเซลพาร์ทแรกเลยเราจะเห็นว่ามีวิดีโอที่เขาถ่ายขั้นตอนการสร้างหุ่นในงานที่นิทรรศการศิลปะนี้อยู่นะผมก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมีไอหุ่นตะลุงนี่จริงๆด้วยมันอยู่ในชีวิตจริงเรานี่ว่ะไม่ใช่แค่เรื่องแต่งแล้วก็มีภาพงานนิทรรศการบางส่วนอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะครับผมฟุตเทจที่ผมให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคือแบบเป็นฟุตเทจจริงๆนะที่ว่าเขาถ่ายในงานนิทรรศการมีป้ายมีคนแบบมาดูมีเยี่ยมชมมีงานนิทรรศการจริงๆอะไรแบบนี้เลยแล้วก็มีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของผมในวิดีโอที่ผมเจอเราจะเห็นว่ามีฉากนึงของผมที่ว่าเหมือนก็มีวิศวกรคนหนึ่งเขากำลังพูดอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมเดาว่าไอ้ส่วนนี้แหละน่าจะเป็นส่วนที่วิศวกรเขาเริ่มเข้ามาดูพื้นที่ในการวางแผนการรื้อถอนห้างแล้วนะครับผมแต่ว่ามีฟุตเทจที่น่าสนใจก็คือฉากนี้ครับผมเราจะเห็นว่ามีวิศวกร2คนเนี่ยกำลังแบบเหมือนกับปิดส่วนต่างๆในห้างเพื่อง่ายในการรื้อถอนของอยู่นะผมเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าขุนตาลุงคนนี้มันยังอยู่เว้ยผมเชื่อว่าในส่วนในช่วงของแบบการวางแผนการรื้อถอนน่ะบางส่วนเนี่ยมันน่าจะเป็นไทม์ไลน์ที่อยู่ก่อนหน้าคลิปของพี่ยูทูบเบอร์1ปีที่แล้วนะผมมันเพราะว่าเราจะเห็นว่าในห้างเนี่ยมันยังดูมีความล้างอยู่แต่ว่าไม่ได้เก่ามากแต่คลิปเมื่อ1ปีที่แล้วที่ยูทูบเบอร์คนนี้ไปมันมีความเก่ามากๆเลยซึ่งไทม์ไลน์ในตอนนี้ไอ้หุ่นปลาลุงเนี่ยยังอยู่นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้แหละไอ้เจ้าหุ่นตัวนี้น่าจะถูกรื้อถอนหรือแม้อาจจะถูกย้ายไปที่ไหนสักที่นึงนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมน่าสนใจนะคือโหโคตรขนลุกอ่ะคือพอไปค้นแบบไอ้ตะลุงแม่งมีจริงๆด้วยหรืออย่างภาพนี้คุณผู้ชมเราจะเป็นภาพในขบวนพาเหรดนะครับผมถ่ายเมื่อ11ปีที่แล้ว
หมายความว่าตะลุงนี้น่าจะมีอายุแบบเกิน10ปีนะคุณผู้ชมคลิปนี้ผมถ่ายเมื่อ11ปีที่แล้วตั้งชื่อแบบว่าขบวนพาเลสแห่งไจแอนท์ก็คือแบบว่างานขบวนพาเลสที่มีหุ่นตัวใหญ่ๆขึ้นมานั่นเองจัดในดัลลัสนะผมชื่อเมืองตะวันตกของรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานั่นเองนะผมจะเห็นว่ามีหุ่นตัวอื่นในคลิปนี้ด้วยนะครับผมที่มีหน้าตาเหมือนกับเจ้าลุงหนวดแล้วก็นั่นแหละคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าช่วงท้ายคลิปก็จะมีเจ้าลุงหนวดโผล่มานั่นเองมาเห็นว่าตัวมือเค้าเนี่ยตัวลุงหนวดเนี่ยไม่ได้แบบมีมือต่อกันนะคุณผู้ชมนะตอนแรกนะไม่ได้มือต่อกันในงานเทศกาลเนี่ยเค้าให้คนถือไม้โชว์มือให้มันขยับได้แต่ณตอนหลังที่แบบว่ามีการนำเจ้าหุ่นเนี่ยมาจัดแสดงก็ค่อยจะเอามือของเค้าเนี่ยมายึดกับตัวหุ่นอีกทีนึงนั่นเองครับแล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอย่างที่ผมเกริ่นไว้คร่าวๆผมมันจะมีเอกสารบางอย่างที่บอกว่าเราไปเจอในห้องใช่มั้ยตัวละครของคุณเคนบิเซอร์ไปเจอเนี่ยมันก็เป็นกับเอกสารที่พูดถึงมาตรการการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในห้างเว้ยมันแบบจะพูดถึงแบบหลักการทำงานแบบทางเข้าทางออกเป็นยังไงจุดรวมคนฉุกเฉินเป็นยังไงเครื่องดับเพลิงการฝึกอบรมเป็นยังไงซึ่งเจ้าเอกสารตัวนี้ก็จะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในความจริงที่ผมบอกว่าไอ้เจ้าห้างวิลเลียมอร์เนี่ยมันเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น2ครั้งนั่นเองครับคุณผู้ชมก็เป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตกับในเรื่องของชีวิตจริงนะครับผมรวมถึงป้ายนี้ที่เขียนว่า we are back เนี่ยในป้ายเนี่ยก็จะเขียนเชิงประมาณว่าเราจะพบเจอกับเจ้าหุ่นที่เป็นของผลงานของศิลปินเป็นหุ่นเชิดขนาดใหญ่ในขบวนพาเลสของบริสโอรามาก็คือสะพานชื่อบริสโอรามานะครับผมในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะเปิดตัวสะพานอะไรแบบนี้แล้วพบกันในพิธีเปิดป้ายบอกประมาณนี้นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าป้ายเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนไปดูในงานที่นิทรรศการที่จัดขึ้นจริงๆอ่ะมันก็เป็นป้ายจริงๆเว้ยคือเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องในคลิปของเคนพิกเซลเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องจริงๆคุณผู้ชมผมเห็นแล้วผมขนลุกเลยพอไปสืบค้นอ่ะคร่าวๆน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเอาจริงแล้วยังมีอีสเตอร์เอ็กอีกเยอะเลยที่ผมยังไม่ได้พูดถึงในวิดีโอนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปย้อนดูเนี่ยก็จะเห็นคร่าวๆมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมจบคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมเอาจริงแล้วมันยังมีอีสเตอร์เอ็กแฝงอยู่ในคลิปอีกเยอะเลยนะแบบบางจุดที่แบบว่าเฮ้ยจุดนี้มันมีแบบนี้มีแบบนี้ที่แบบแล้วผมยังไม่ได้พูดนะครับผมเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละคลิปมันยาวมากๆถ้าเกิดผมพูดให้หมดเนี่ยคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปครับผมคุณผู้ชมก็มีอีสเตอร์เอ็กอันไหนบางจุดที่แบบคุณผู้ชมไปดูในคลิปเต็มเขาแล้วผมยังไม่ได้พูดในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ว่าผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมหรือว่าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้ก็สามารถแก้ไขกันได้นะครับผมและสำหรับคลิปนี้มีที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเมนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ